่รักผมได้เข้ารอบสุดท้ายเดี๋ยวสำหรับภารกิจอวกาศนี่เหรอใช่ผมอาจจะได้ขึ้นบนอวกาศด้วยล่ะฉันภูมิใจในตัวคุณมากที่รักโอเคจากนี้มันจะต้องยากขึ้นแน่เพราะงั้นขอให้ผมโชคดีบายโชคดีนะขอต้อนรับสู่รัสซ่ามีคนส่งใบสมัครมาตั้ง 12,000 คนแต่นายคือกลุ่มเดียวที่มาถึงรอบสุดท้ายได้แต่จะมีพวกนายแค่1คนที่ถูกเลือกไปทำภารกิจลับแค่คนเดียวเหรอไม่ใช่ปกติเขาจ้างนักบินปีละ10คนเหรอถ้าไม่ใช่สำหรับภารกิจเฮ้ยฉันชื่อเดริกบอกให้รู้เดริกมัลเลอร์นายคือคนที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นี่เวริเทเซียมใช่ฉันเองอย่างเจ๋งเลยหวังว่าประสบการณ์ที่มีจะได้ใช้ในวันนี้นะก็หวังอยู่แล้วนายชื่ออะไรโอ้โทษทีฉันชื่อโอเคนี่ไงหนึ่งในผู้เข้ารอบของเราชื่อเดริกแล้วก็อีกคนไม่มีชื่ออะไรเนี่ยแปลกครับท่านผมชื่อว่าฉันจะเรียกนายไอ้หนุ่มโอเคทีนี้เดริกนายทำอะไรได้ผมจบปรด.ในวิจัยฟิสิกส์ศึกษาอ่าฮะอ่าฮะอ่ะแล้วไงต่อผมมีช่อง YouTube ชื่อว่า Veritasium เดี๋ยวนายคือ Veritasium เหรอใช่อย่างที่บอก Veritasium คือช่องของผมพวกนี่ผมกำลังคุยอยู่กับมิสเตอร์ Veritasium เหรอนี่มันโคตรเจ๋งโอ้ฉันแทบลืมไปเลยว่ามีคนอยู่ด้วยแล้วนายเป็นไงล่ะไอ้หนุ่มประสบการณ์ของนายอะไรพวกเนี้ยผมจบปริญญาโทด้าน STEM ว้าวนั่นเจ๋งมากเลยขอบใจ STEM อะไรนะอ๋อนั่นคือปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ที่จริงมันคือหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นนักบินอวกาศโอ้จริงดิฉันไม่รู้ได้ไงเนี่ยฉันขอโทษเดริกแต่ใช่พวกนั้นคือกฎนะอ้าได้พวกนายพันฮะไว้เจอกันพรุ่งนี้ในขั้นต่อไปยังห่วยเลยก็แง่ล่ะคือเดริกเขาฉลาดมากแต่เขาได้ไปขั้นต่อไปเพราะว่าหัวหน้าชอบวิดีโอของเขาบางทีอาจจะมีมากกว่าแค่ที่เห็นก็ได้นะไม่รู้สิแต่ไม่ว่ายังไงพรุ่งนี้ผมจะขยี้เขาในแบบของผู้ใหญ่และมีอารยะเอาละพวกเด็กอวกาศวันนี้เราจะทดสอบพวกนายบนแมสทิปโอ้ฉันรู้มันคืออะไรมันคืออุปกรณ์ทดสอบแรงเฉื่อยแบบหลายแกนมันใช้สำหรับฝึกนักบินอวกาศว่าจะควบคุมยานอวกาศยังไงถ้าเกิดว่ามันหมุนจนคุมไม่ได้ไม่มีใครถามโอเคไอ้หนุ่มนายเริ่มก่อนเลยโชคดีฉันเหรอขอบคุณโอเคทีนี้เริ่มกันเลยพยายามควบคุมให้ได้ในมีเวลา10วินาทีแค่10วิเหรอโอเคให้ฉันขอละเร็วสิแข่งนิดเดียวเยี่ยมโอ้เสร็จว้าวเมื่อกี้สุดยอดมากเลยทำได้ดีมากขอบใจเดริกโอ้ก็ให้เวลาน้อยไปหน่อยด้านนี้ใช่ฉันค่อนข้างประหม่าเลยตามคุณแล้วมิสเตอร์เวริเทสเซียมเฮ้ยแน่ใจนะว่าทำได้นะฉันเคยทำวิดีโอในซีโร่จีเพราะงั้นน่าจะได้อยู่ใช่น่าจะได้อยู่ได้พลาดอะอะไรหนุ่มๆเวลามีค่ามาเร็วมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนี่นายทำได้จริงดิสงสัยฉันจะได้อะไรมาจากตอนที่ทำวิดีโอให้ความรู้นะใครสนล่ะไอ้นักยูทูบไปกันต่อเลยโอเคพวกนายมีประวัติการบินหรือเปล่าตอบก่อนเลยหนุ่มโอเคผมมีชั่วโมงบิน 1,000 ชั่วโมงในฐานะนักบินเครื่องเจ็ตซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่จำเป็นต้องมีแค่บอกเฉยๆดีดีและของนายเป็นไงวะดิแทสเซียมก็ไม่มีแบบนั้นแต่ผมเคยขี่ยานใบพัดหน้าตาประหลาดมาก่อนโอ้ฉันเคยดูวิดีโอนั่นสนุกมากเลยขอบคุณฉันรักนายมิสเตอร์วะดิแทสเซียมเราข้ามไปทดสอบได้หรือยังเอาซี่ไอ้หนุ่มใหญ่หยุดอยากจะเป็นนักบินอวกาศหรือเปล่าผมทำดีกว่านี้แน่ถ้าท่านไม่มากวนประสาทว่าไงนะเปล่าเฮ้ยมิสเตอร์วิดีแทสซีมท่านผมชื่อว่าเดริกหายสิว่าวิดีโอโปรดของฉันในช่องนายคือคลิปไหนผมจะขอบคุณถ้าเราไม่ทุกคลิปเลยไงฉันชอบทุกคลิปเลยเอาสิเอาหน้านายทำได้นายรู้จักพวกนี้นายเตรียมตัวมานานมากขอบคุณเฮ้ยพวกอยากไปหาอะไรกินไหมได้ข่าวว่าที่นี่มีโรงอาหารอวกาศด้วยตามทางเดินไปฟังนะฉันเฮ้ยนี่ฉันบ้าหรือไงเดริกฉันไม่ชอบนายหมายถึงใช่แต่นายทำลายฝันฉันฉันทำตามทุกก้าวฝ่องศึกษาอย่างหนักแต่แล้วนายก็โผล่มากับประวัติการทำ YouTube นั่นๆและเฮ้ยฉันหมายช่างมันเถอะไม่เอานะพวกเขายังไม่ได้เลือกเลยนายก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันช่วยเลิกทำตัวสุภาพทีที่นี้ฉันรู้สึกผิดที่ระบายแล้วโทษทีเฮ้ยฉันแค่จะกลับบ้านแล้ว
มาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงเกิดอะไรขึ้นผมว่าผมไม่ได้ไปอวกาศแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกคนพรุ่งนี้หรอกเหรอที่รักพวกนั้นรักเดริกจะตายอีกนิดแทบจะรับเลี้ยงแล้วโอ้ฉันเสียใจด้วยอย่าเลยผมบอกเขาด้วยซ้ำว่าผมอิจฉาแค่ไหนยังกับพวกขี้แพ้ยังไงอย่างนั้นผมไม่ควรถูกเลือกด้วยซ้ำถ้าพูดตามจริงอย่าพูดแบบนั้นวันพรุ่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่รักมันเป็นไปไม่ได้แทบจะไม่และไม่มีทางที่ผมจะถูกเลือกไปทำภารกิจก่อนที่อัตราของนายจะพุ่งทะลุขีดไปยูเรนัสเราเลือกเดลิกก่อนแต่เขาปฏิเสธไงนะนายปฏิเสธเนี่ยนะใช่ฉันจำเป็นต้องเพราะว่านายรู้สึกผิดมากหลังจากที่ฉันบอกเรื่องนั้นกับนายไปเมื่อวานเพราะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นพวกไม่หมายถึงก็ใช่นายทำให้ฉันรู้สึกแย่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักโอ้นี่นายบ้าเหรอไม่ได้ไปตรวจยังอะไม่แล้วอะไรคือเหตุผลให้นายปฏิเสธงานที่ดีที่สุดในโลกก็ถ้านายอ่านสัญญาครบซึ่งก็ควรจะอ่านให้ครบก่อนที่จะเซ็นแล้วมันก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นภารกิจที่ไม่มีวันกลับไม่มีวันกลับเหรอมันหมายความว่าไงอย่างแย่ที่สุดก็หมายความว่าตามที่เขียนเลยนายยังมีเวลาเผามันแล้วตอบไม่นะฉันทำได้ ฉันทำได้ฉันจะได้ไปอวกาศว้าวโอ้เย่ใครได้ไปอวกาศนายไงที่ได้ไปแบบนี้สิที่รักโอ้ใช่นายจะได้ไปอวกาศคุณไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่งั้นเหรอที่รักภารกิจนี้ไม่มีวันกลับแน่ชัดผมจะได้ไปค้นคว้าความลับของระบบสุริยะอันไกลโพ้นนี่เป็นความฝันของผมมาตลอดแค่สัญญาว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะได้เลยผมจะกลับมาผมสัญญาเฮ้ยหนุ่มนักบินนี่สหรัฐอเมริกานะเออเป็นเกียรติมากครับเออเฮ้ยอย่าลืมเอาพวกน้ำมันอวกาศมานะโอเคไปละไปเราบอกเขาว่ามีน้ำมันอยู่ในอวกาศเขาจะได้ออกงบให้แล้วดันได้ผลด้วยโอเค5 4 3 2 1ตั้งแต่ผมยังเป็นบอลลูกเล็กๆผมฝันอยากเป็นนักบินอวกาศนับปีที่ผมฝึกฝนและเสียสละทุกอย่างเพื่อวินาทีนี้ที่ทุกสายตาจับจ้องที่ผมเมื่อเฝ้ามองโลกจากสวงสวรรค์เขาว่ากันว่าคุณจะมองชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันก็จริงจนกระทั่งไงคนตัวจิ๋วขอต้อนรับสู่อวกาศเฮ้ยโลกบอกชาวโลกของแกสิว่าอย่ามาแพร่พันธุ์ระบบสุริยะเหมือนน้องมันแรงนะโอ้ฉันอยากเห็นด้วยว่าไงหนุ่มนักบินหนุ่มนักบินไม่เอาหน้านะฉันว่าเราทำเขากลัวฮิลสันดาวครอมันพูดได้พวกนั้นเดี๋ยวผมว่าหนุ่มนักบินหนุ่มนักบินเหรอฮะมันเคยได้ยินจากที่ไหนนะท่านนี่ผมบ้าไปแล้วเหรออไม่น่าจะอาจจะหาคนมาช่วยนายจัดการปัญหาเรื่องดาวเคราะห์ได้เอาผู้เชี่ยวชาญมาหนุ่มนักบินงานเข้าแล้วท่านผมชื่อว่าเดี๋ยวนะผู้เชี่ยวชาญเหรอใช่ผมชื่อสตีฟที่ทำช่องพูดคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ใน YouTube เดี๋ยวนะสตีฟเทเลอร์เหรอจะเคยเกสซัโอ้ฉันชอบดูวิดีโอพวกนั้นมากเลยเรามาคุยเรื่องวิทย์ก่อนแล้วคุณค่อยติ่งแตกนะหัวหน้าของคุณบอกผมว่าคุณไม่รู้ว่าดาวเคราะห์นั้นคืออะไรแน่นอนผมรู้อยู่แล้วแต่จะว่าไหมถ้าผมให้คุณอธิบายให้ฟังทฤษฎีหลักในการกำเนิดดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าสมมติฐานเนบิวล่าง่ายๆคือตอนที่เนบิวล่าหดตัวลงมามันจะปลดปล่อยกลุ่มควันมาโคจรรอบดาวฤกษ์ไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเพิ่มพูนกลุ่มเมฆควันจะสะสมกันแล้วก็สร้างดาวเคราะห์แง่ละแล้วพวกเขาเพิ่มกฎใหม่เข้ามาตอน2006ใช่ไหมถูกเพลงเลยดาวเคราะห์ต้องโคจรรอบดาวฤกษ์เพราะว่าจะมีแรงพอสร้างเป็นทรงกลมและมันต้องเคลียร์วงโคจรตัวเองจากวัตถุชิ้นใหญ่ได้พวกไม่อยากเชื่อเลยฉันกำลังคุยกับสตีฟเทเลอร์โอเคเล่าต่อมาเลยแล้วเป็นไปได้ไหมที่ดาวเคราะห์จะไม่รู้สิพูดได้หมดเวลาของวันนี้แล้วไอ้หนุ่มนักบินเดี๋ยวแต่ผมเพิ่งจะเข้าเรื่องเองและผมชื่อหนุ่มนักบินโลกถึงหนุ่มนักบินไม่เอาสิห้ามพูดต่อพวกมันไม่มีจริงลาสำนักพวกเราไม่อยากทำให้นายกลัวเพราะงั้นเราขอโทษเราก็เลยทำเค้กอวกาศจากดาวเคราะห์น้อยมาให้เพราะงั้นถ้านายออกมาจากตรงนั้นสักเดี๋ยวเราจะได้คุยกันคงดีนะอู้เค้กเหรอเอามาให้ฉันจุดเทียนให้สีเร็ว
ช่างเรื่องเมื่อกี้รีบหนีไล่ด่วนวิ่งไอ้หนุ่มวิ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเถอะใช่ไหมนี่หนุ่มนักบินนายเงียบหายไปตั้ง10กว่าวิเลยนะตายหรือยังเนี่ยยังไม่ตายท่านก็ไม่รู้สิแทบทุกเรื่องที่ผมคิดว่าผมรู้เกี่ยวกับจักรวาลมันผิดไปหมดผมจะอยู่กับตัวเองต่อไปยังไงดีในเมื่อผมไม่เข้าใจอะไรอีกแล้วฉันก็ไม่รู้แต่ฉันรู้จักผู้เชี่ยวชาญที่อาจจะช่วยนายได้อยู่เดี๋ยวเราจะได้ซีฟเทเลอร์กลับมาเล่าเรื่องนี้อีกแล้วเหรอไม่ผมคริสดาคาวผมทำช่อง Minecraft ใน YouTube แล้วแบบนี้จะช่วยได้ยังไงก็ผมเคยทำโมเดลจำลองของทั้งจักรวาลใน Minecraft ทั้งจักรวาลเลยเนี่ยนะเดี๋ยวพูดเล่นปะเนี่ยไม่ผมจะเล่าให้ฟังเหมือนว่าผมจะไปทำลายโค้ดจักรวาลก็คือเดี๋ยวถ้านายสร้างทั้งจักรวาลใน Minecraft ได้งั้นก็แปลว่าที่ฉันคิดมันก็ถูกนะสิจักรวาลเป็นเรื่องโกหกมันเหมือนกับเกมจำลองที่ดาวครอฟพูดได้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหนุ่มนักบินที่ในแบบจำลองแบบในจักรวาล Minecraft ของฉันมันมีข้อผิดพลาดและบั๊กน้ำไม่ท่วนที่เกิดขึ้นเท่ากับจักรวาลของเราเป็นโลกจำลองเราก็ควรจะได้เห็นข้อผิดพลาดพวกนั้นในกฎแห่งเอกภาพเหมือนกับกฎของฟิสิกส์แต่เราไม่เคยเจอมันไม่ว่าที่ไหนหรือก็คือกฎแห่งเอกภาพนั้นเสถียรและแม่นยำสุดๆเพราะงั้นใช่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกที่จำลองโอเคโอเครู้อะไรไหมบางทีคนทำช่อง Minecraft ใน YouTube อาจจำเป็นเพื่อให้ฉันสบายใจแน่นอนมันยังเป็นไปได้ที่โลกจำลองจะมีทางลัดที่เราคาดไม่ถึงตอนที่เราคัดลอกจักรวาลขึ้นมาใหม่ผมก็เลยใช้ทางลัดแบบนั้นในตอนที่สร้างจักรวาลของผมเพราะงั้นใครจะรู้บางทีเราจะถูกจำลองขึ้นมาหรือแบบว่าตอนนี้เราจะอยู่ใน YouTube ก็ได้แต่ถ้ามันเรื่องจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวิดีโอจบล่ะบันทึกภารกิจรอสตาร์หมายเลข1ก็ดาวครอฟพูดได้นอกนั้นฉันสติหลุดไปแล้วตอนนี้พวกนั้นกำลังรวมตัวกันเพื่อทำเรื่องน่าขนลุกผมโคตรกลัวเลยตอนนี้ว่าไงดาวครอฟขอต้อนรับสู่การประชันครั้งใหม่เดี๋ยวเราต้องทำแบบนี้กันทุกๆแน่อยู่แล้วแอมที่จะบอกก็คือเราต้องฉลองที่พวกเราทุกดวงนั้นพิเศษแหมไม่เห็นต้องเตือนใจฉันเลย หุบปากหน้าพวกและในครั้งนี้ถ้วยสุริยะก็จะเป็นรางวัลของดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ใกล้กับดาวเคราะห์ทุกดวงดวงอาทิตย์ง่ายดวงอาทิตย์เห็นมุมเมื่อกี้ไหมใช่แล้วเราจะนับจากอะไรล่ะปกติเราอยู่ใกล้แค่กับดาวเคราะห์ที่วงโคจรใกล้กันพูดถูกเลยนี่มันโคตรโง่แหมมันต้องมีดาวเคราะห์สักดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้กับดาวเคราะห์ทุกๆดวงเท่ากันสิใช่ไหมเฮ้ยงั้นคงจะเป็นฉันแกเหรอยังขำก็ฉันอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์แล้วก็คิดตามดูสิต่อให้นายอยู่ใกล้กับเอาเป็นโลกแล้วกันส่วนใหญ่แล้วระยะห่างของพวกนายก็ไกลกันมากเรื่องนี้ก็เกิดกับดวงอื่นๆด้วยแล้วมันทำให้แกชนะได้ยังไงก็ระยะห่างของดาวเคราะห์ทุกดวงกับดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปไม่มากนักและฉันก็โคจรใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าพวกนายทุกดวงแล้วฉันก็ไม่เคยอยู่ไกลเกินไปกับนายทุกดวงด้วยพูดถูกเจ๋งมากดาวพุธดาวพุธชนะไปเลยดาวพุธนายโคตรจะแมนเลยฉันหมายถึงดาวเคราะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถ้วยสุริยะไปก็คือดาวพุธนั่นเองว้าวขอบใจพวกนายฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยฉันยิ้มแฉ่งโอ้เวล่าเอ้ยเฮ้ยฮูสตันเมื่อไหร่ผมจะได้ภารกิจแรกสักทีข้างบนนี่โคตรน่าเบื่อเลยคิดว่าฉันเป็นใครกันฮะตัวตลกหลอกลวงเหรอเฮ้ไหนใครก็ได้หาน้ำมายากลมาสิเจ้าหนุ่มนักบินจะได้เลิกบ่นสักทีผมชื่อแดนถ้าไม่ว่าอะไรนะโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนายชื่อแดนโรสไหมนักมายากลชื่อดังใน YouTube นายเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมายากลก็จะเจ๋งเลยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแต่ช่างมันก่อนเบื้องบนของฉันที่รอซ่าให้ความสำคัญกับการเลือกส่งคนไปอวกาศมากเพราะงั้นไม่เป็นไรคุณไม่ต้องส่งผมไปไหนหรอกคุณคงจะเป็นหนุ่มนักบินเดี๋ยวนายใช่แดนโรสไหมนักวิทยากรชื่อดังใช่ใช่เลือกไพ่สิโอเคฉันเลือกอันนี้ฉันทำหลุดมือแน่ใจนะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าไพ่คุณอาจจะหมุนรอบวงโคจรของดาวเคราะห์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิถ้าเกิดว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าเกินไปในวงโคจรมันจะถูกดึงเข้าไปในดาวเคราะห์แต่ถ้าเกิดเร็วเกินไปก็จะหลุดจากวงโคจร
แต่ถ้ามันมีความเร็วที่ถูกต้องนี่ใช่ไพ่คุณไหมว้าวนั่นมันโคตรจะเจ๋งเลยมันนั่นไม่ใช่ไพ่ฉันหรอกนะแต่ที่จะบอกคือนั่นมันอยู่ที่นี่ก็มายากลมากแล้วบราโวก็นายได้อย่างเสียอย่างนะเจอปืนหนุ่มนักบินให้ดาวอังคารดูนี่สิไพ่พวกนี้มาจากไหนเนี่ยไม่รู้สิแต่เฮ้ยไหนๆเรามาเจอมันแล้วโป๊กเกอร์อวกาศถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร